ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะกลับมาพร้อมกับการฮอลกระเป๋าใบใหม่ล่าสุดนะคะคือลิลลี่จะบอกว่าลิลลี่ไม่เคยซื้อกระเป๋าดีออร์ด้วยตัวเองเลยนี่น่าจะเป็นใบแรกนะคะหลายๆคนก็จะรู้นะว่าแบบลิลลี่ชอบพี่จีซูแห่งวง Blackpink มากนะคะแล้วเหมือนเขาแบบใช้ของดีออร์เยอะน่าจะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกกันว่าอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดใครรู้คอมเมนต์มาบอกลิลลี่นะลิลลี่คิดว่าน่าจะเป็นประมาณตัวแทนของแบรนด์แบบเป็นประมาณแฟชั่นไอคอนิกอะไรประมาณนี้แล้วลิลลี่ชอบมากก็เลยอยากจะสวยแบบเขาก็เลยไปสอยกระเป๋ามานะคะซึ่งเป็นกระเป๋าในงบที่ลิลลี่คิดว่าค่อนข้างโอเคเลยสำหรับคนที่จะเริ่มซื้อแบรนด์เนมนะคะลิลลี่ก็เลยจะเอามาแนะนำกันในวันนี้ซึ่งร้านที่ลิลลี่ซื้อนะคะลิลลี่ซื้อมาจากร้าน Gwen SBN นะคะนี้น่าจะเป็นของมือสองจากแม่ค้านะคะแต่ว่าเขาใช้น้อยมากสภาพเหมือนแบบแทบไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะคือลิลลี่ซื้อหลายๆใบมาจากร้านนี้นะคะคือน่ารักมากๆนะหรือไม่นะก็คือสามารถไปดูตามช็อปได้แต่ลิลลี่ไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้ยังจะมีตามช็อปอยู่หรือเปล่านะคะเรามาดูกันนี่คือ Dior ที่ลิลลี่ได้มานะคะก็คือสั่งมาแบบอย่างรวดเร็วไปส่งที่ร้านเหล้าคุณแม่คือแบบไม่รู้ว่าเหมือนเมาแล้วสั่งหรือเปล่าแต่ตอนแรกก็แบบหยิบอยากก็จะซื้อดีหรือเปล่าก็เลยคิดว่าเราจะเก็บตังค์ซื้อ Chanel ดีมั้ยนะในตอนนั้นนะที่คิดหรือว่าจะซื้อ Dior เลยอ่ะก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยว Chanel ไว้ก่อนแล้วกันค่อยซื้อ Dior ไปก่อนคิดไปคิดมาเอาสรุปอยากได้2ใบอยากได้ Chanel อยู่นี้ก็เลยเหมามา2ใบเลยเดี๋ยว Chanel จะมีคลิปเปิดกล่องเหอให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันก่อนเนาะซึ่งก็เป็นรูปแบบถุงกระดาษคล้ายๆถุงเวลาเราซื้อเครื่องสำอางเนี่ยแหละจ๊ะเปิดเข้ามานะตอนแรกคาดหวังว่าจะมีกล่องแต่ว่าอันนี้เขามาเป็นถุงผ้าแบบนี้เลยอ่ะก็เราก็เขียนว่า Dior ตรงนี้คือไม่มีกล่องนะคะแล้วก็มีเป็นแบบพวกใบอันนี้น่าจะเป็นใบเสร็จนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของใบเสร็จกันก่อนนะแล้วก็มีกระดาษเป็นสีขาวๆนะแล้วก็มีตัวนี้เป็นแบบที่ครอบกระเป๋ามานะคะแต่ว่าลิลลี่แกะออกไปแล้วเพราะว่าลิลลี่เอาไปใช้นะเรามาดูตรงในส่วนของใบเสร็จกันก่อนนะอันเนี้ยก็คือเป็นแบบน่าจะเป็นของสาขาบ้านเรา Dior สาขาสยามพารากอน Dior สาขาเอ็มโพเรียมอะไรต่างๆสุวรรณภูมิไอคอนสยามนะคะก็คือน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะเป็นสาขาของ Dior ที่อยู่ในประเทศของเรานะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นแบบคำว่า Dior แบบนี้นะแล้วก็มีแบบช็อป Dior อยู่สวยมากอ่ะอันนี้คือสวยมากเปิดมาก็จะเป็นเหมือนเป็นการ์ดซองแต่งงานแบบนี้นะคะมี2ฝั่งแบบนี้แล้วก็เปิดมาก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นใบเสร็จในส่วนของใบเสร็จแล้วก็มีการ์ดด้วยก็คือจะมีเป็นการ์ดอันนี้นะคะของ Dior แล้วก็มีเป็นป้ายแบบนี้ที่เขาก็เก็บไว้ด้วยนะคะอันนี้นะคะราคา 36,000 บาทนะตามใบเสร็จนะรุ่นแบบนี้ถ้าซื้อจากช็อปก็จะเป็นราคาประมาณนี้แต่ว่าลิลลี่ซื้อมาในราคา 30,000 บาทนะคะอันนี้น่าจะชื่อรุ่นว่า Shadow Pose นะคะก็จะอยู่ในถุงผ้าที่มีคำว่า Dior แบบนี้นะคะนี่ลิลลี่ไม่ได้กล่องมานะเปิดเข้ามาก็คือเป็นแบบนี้เลยคือตอนแรกอะเขาจะแยกระหว่างสายกับตัวกระเป๋าออกจากกันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบผ้าแบบนี้กระเป๋าเป็นแบบผ้านะแล้วก็มีลาย Dior อยู่นะเป็นลายแบบซิกเนเจอร์ของเขานะคะแล้วก็มีที่ห้อยเป็นรวบตัวดีนะคะข้างหลังนะก็เป็นเหมือนกันนะเป็นแบบเดียวกันทั้งใบนะอันนี้ก็คือมีกระดุมนะคะแล้วก็เป็นคำว่า CD อยู่ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็เป็นสายแบบนี้สายก็คือเป็นสายแบบสายหนังสีน้ำเงินเข้มนะคะเวลาเราสะพายอ่ะมันสะพายได้หลายแบบจะสามารถคาดเอวก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาออกแล้วก็ถือเป็นครัชก็ได้ลิลลี่รู้สึกว่ามันคุ้มดีเราสามารถเอาสายออกได้หรือว่าที่ลิลลี่ชอบใช้ที่สุดก็คือวิธีแบบนี้ใช้แบบคาดแบบนี้นี่ก็คือจะดูสวยแบบดูแพงดูหรูดีนะแบบนี้ลิลลี่ก็ชอบคาดไว้ตรงหน้าอกของเราอะแล้วเวลาใช้ก็เปิดใช้แบบนี้นะลิลลี่ชอบวิธีการใช้แบบสุดท้ายที่สุดเพราะว่าบางทีเป็นครัชอะก็คือสามารถถือไปงานได้ก็ดูแบบเก๋ๆกริบเก๋อยู่เลยก้าดีแต่ว่าคาดเอวอะลิลลี่ไม่ค่อยถนัดเผื่อจะเข้าห้องน้ำคุณแม่กลัวกระเป๋าเลอะก็เลยแบบถนัดแบบการถือเป็นครัชหรือว่าการแบบสะพายมากกว่านะคะก็สามารถปรับระดับสายได้ตรงนี้นะคะจะใช้แบบไหนก็แล้วแต่สะดวกนะแล้วก็เวลาเปิดเข้ามานะก็จะมีซิปนะแล้วก็เขียนคำว่า Christian Dior อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีช่องใส่บัตรอยู่ด้านในด้วย2อันนะจ๊ะซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรก็คือปกติอะใช้อันเนี้ยก็คือเ
มือนเป็นกระเป๋าเป็นแฟชั่นเครื่องประดับแบบมันใส่อะไรไม่ค่อยได้เยอะอยู่แล้วเป็นกระเป๋าเหมือนเป็นกิมมิคในการแต่งตัวมากกว่านะลิลี่ว่านี้คือถ้าถามว่าคุ้มค่าไหมอ่ะลิลี่รู้สึกว่ามันไม่เหมาะสำหรับการเป็นกระเป๋าใบแรกขนาดนั้นเพราะว่าใส่ของได้ค่อนข้างน้อยนะคะคือใส่ไอโฟนอันนึงอ่ะอันนี้ไอโฟนเอ็กซ์มันก็เต็มแล้วอ่ะก็คือใส่ของได้แค่นี้เองลิลี่ก็เลยจะถือโทรศัพท์แยกนะคะแล้วก็ใส่พวกกุญแจรถหรือว่าลิปสติกหรือว่าการโฮลเดอร์ลงไปอย่างเงี้ยคือเอาอยู่นะแต่ว่าลิลี่เป็นคนชอบกระเป๋าอันเล็กๆอยู่แล้วแล้วราคาก็ไม่แรงจนเกินไปด้วยก็เลยเป็นใบแรกที่ลิลี่เลือกที่จะลงทุนกับดีออร์นะคะแล้วลิลี่ก็รู้สึกว่าเวลาสะพายแบบนี้มันได้ลุคที่แบบแปลกไปดีแบบเท่ๆดีปกติลิลี่จะมีกระเป๋าแต่แบบสไตล์เป็นถือรูปคุณแต่งตัวลักชูแต่อันนี้มันก็ดูเป็นแนวแบบสตรีทแบบเท่ๆอีกแบบนึงนะคะถ้าเกิดสมมุติใครสนใจก็สามารถไปดูตามช็อปดีออร์ได้นี่ก็ไม่ได้สปอนเซอร์หรอกลิลี่ก็ซื้อเองอะไรเองนักเลงพอเนาะแล้วเอามาเปิดพอรีวิวให้ทุกคนดูนะแบบนี้คือหรือว่ามันเท่ดีนะแล้วก็ราคาแบบไม่ได้แรงเกินไปด้วยถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวลิลี่จะเอากระเป๋าหรือว่าของที่ลิลี่ช้อปปิ้งมาฮอให้ทุกคนดูอีกนะคะเผื่อจะเอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะคะว่ารุ่นนี้ก็ชิคเก๋ไม่แพ้กันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย